เพื่อไทยติดหลมดีอํานาจก้าวไกลช่วยจังหวะตุนแต้มวันนี้ต้องรับวิบากจากไทยรัฐออนไลน์วันที่10มีนาคม2567ชาวบ้านร้านตลาดทําใจเมืองไทยร้อนแรงหนักหน่วงแหลกหน้าแต่ที่เย็นสบายใจอารมณ์ของคนในตระกูลจินวัตหลังสารดีกาแผานคดีายาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีมติเอกฉัน9้าต่อศเสียง ที่ากษายยกฟ้องนางสาวยิ่งลักจินวัตอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีไม่มีความผิดไม่มีเจตนาในการเอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้ดจางโครงการรถโชว์สร้างอนาคตประเทศไทยไทยแลนด์2020นสสั่งตำรวจเพิกถอนหมายจับอดีตผู้นำหญิงของประเทศไทยต่อเนื่องกับพี่ชายนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีที่ได้รับการพักโทษกลับไปนอนตีพุงที่คฤหาสน์จันสองล่าโดยไม่ต้องนอนเรือนจำแม้แต่วันเดียว ตามจังหวะเกี่ยวพันดียวอำนาจทางการเมืองภายใต้เงื่อนไขสถานการณ์เดียวกันผู้นำสองพี่น้องตระกูลชินหลุดพัฒน,นาการมัดแน่นผลวิบากกรรมคดีแบบติดติดกันยิ่งกว่าปาฏิหาริทำให้กระแสข้ามช็อตโดยอัตโนมัติชาวบ้านแทงหวยตรงไม่โต๊ดน้องปูได้กลับประเทศไทยตามพี่ชายแน่ ในนาทีที่อะไรก็เป็นใจล่าสุดนายทักษิณก็ได้สัญญาณไฟเขียวจากกรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมอนุญาตให้นั่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวกลับบ้านเกิดจังหวัดเชียงใหม่ไปไหว้บรรพบุรุษที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดยืดแข้งยืดขาปฏิบัติการเดินสายภายนอกขยับจากคืบเป็นศอกและคงจะบุกเอาเป็นวาในไม่ช้าเพราะโอกาสทองฝังเพชรไม่ได้หากันง่ายๆสไตล์ในายใหญ่ต้องเดินเกมเร็ว อุ้มน้องปูกลับบ้านหลังประเมินเสียงนกเสียงกากระแสต้านจากโจทย์หลักทั้งสลิมกปปสพัดมิเดเื้อเหลืองที่อ่อนแรงริดเดตเสื่อมถอยไปตามการเวลาสังขารที่ร่วงโรยจุดสำคัญมันอยู่ตรงเงื่อนไขในหมู่ฝ่ายคุมเกมอำนาจประเทศไทยมากกว่าตามปรากฏการทักสินกลับจันทสองล่าน้องปูหลุดชนะคดีจังหวะก,กระแสดิวลังกาวีก่อตั้งรัฐบาลผสมสูตรพิสดารกลับมาหาหูอีกรอบ ข่าวไม่ได้กรองวิกดอเด็กผู้ทรงฤทธิ์หลุดวงอำนาจพิเศษเป็นอะไรที่สังเกตได้ถึงความเชื่อมโยงอย่างมีนัยะสำคัญตามธรรมชาติของดีลอำนาจและผลประโยชน์เมื่อตระกูลชินเป็นฝ่ายได้เป็นหลายช็อตแล้วแนวโน้มก็ต้องยอมเสียอะไรเป็นการแลกเปลี่ยนไม่มีทางที่จะกินรวบเหมาหมดทั้งกระดานยิ่งในสภายี่ห้อทักษินไม่ได้ครังเหมือนเดิมต้องพ่ายแพ้เสียแชมป์สนามเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ2ีกว่าปี โดนความแรงของภาคก้าไกลทีมคนรุ่นใหม่แซงขึ้นมาเทียบบรารมีบทบางรัศมีเพื่ออะไรต้องหักมุมประชาธิปไตยเสยรีเป็นโนโมินีของฝ่ายอนุรักษ์นิยมเต็มคราบตามสถานการณ์ที่ฝ่ายการเมืองโบราณต้องกอดคอกันสู้คนรุ่นใหม่จากบริษัทจำกัดของตระกูลชินต้องยกระดับเป็นห้างหุ้นส่วนอนุรักษ์นิยมในายใหญ่ลุงสองปอบิ๊กดอเด็กต้องดีวอำนาจลงตัวถึงจะอยู่ได้ ได้เสียต้องเกลี่ยให้เท่าๆกันนั่นจึงเป็นที่มาของกระแสการปรับคณะรัฐมนตรีที่แรงต่อเนื่องหนักไปจนถึงการปรับเปลี่ยนในรัฐบาลปฏิบัติการเกมแกลกขุนจูนสูตรเกลี่ยผลประโยชน์กันอีกรอบ ที่แน่แน่ภายใต้เงื่อนไขดีวอํานาจมันทําให้รัฐบาลผสมสูตรพิสดารยังติดอยู่ในห่วงสุญญากาศ power play นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอยู่ในวงวนเชิงซ้อนนายยก2-3ถึงคนกดทับความเชื่อมั่นในเชิงบริหารนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศไม่ชชวร์กับสถานการณ์ความมั่นคงไม่กล้าปากทงลงเสาเข็มไปกับโปรเจกต์เสียวเป็นแค่นโยบายฉาบฉวยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา สถานการณ์ไม่เป็นไปตามแผนของโคดเซียนการตลาดจากที่คาดหวังเคลมจุดขายยี่ห้อทักษินตีกินแต้มในชมบริหารเศรษฐกิจแบบยุคอดีตฝื้นชีวิตคนไทยอยู่ดีกินดีมีเกียรติมีศักดิ์ศรียังจับต้องอะไรไม่ได้ภาคเพื่อไทยติดลมทีมนายใหญ่ตีแต้มนิยมทางการเมืองไม่ขึ้น ตรงกันข้ามมันคือจังหวะที่คู่แข่งอย่างภาคเก้าไกลขี่กระดานความนิยมการเมืองรุ่นใหม่ออกตัวนําไปหลายช่วงตัวตามฟอร์มตัวเรียกแต้มหนุ่มทิมนายพิธาลิมเจริญรัตประธานที่ปรึกษาหัวหน้าภาค9ก้าหกไกลเดินสายเปิดตัวผู้สมัครชิงตาแหน่งนายกองการบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจอทั้งภูเก็ตพิษณุโลกอุดรธานีจคิวปักหมุดทั้งนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามนาคนปรปฐม วงรอบปริมณฑลที่ทีมก้าวไกลเหมาสอสอเกือบหมดยึดหัวหาดเมืองเศรฐกิจจังหวัดที่ตั้งมหาวิทยาลัยใหญ่กวาดฐานของ New Water, นิววอเตอร์นักเรียนนิสิตนักศึกษาปัญญาชนคนชั้นกลางแถมยังรุกคืบไปกวาดต้อนบ้านใหญ่ต่อแถวแย่งกันสวมเสื้อสีสม้มปูพรมยึดสนามเลือกตั้งท้องถิ่นนักเลือกตั้งอาชีพหนีสภาวะโรงพิมพ์แบงค์ไหมยอมสยบภาคก้าวไกลพร้อมๆกันกับปฏิบัติการยึดนายกอบจ กองทัพส้มยังมีคิวสำคัญการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่จะเกิดขึ้นหลังสวลากตั้งหมดวาระในวันที่10พฤษภาคมนี้ลุยฝ่ากับเกมการเมืองเลือกวุฒิสภาที่สลับซับซ้อนที่สุดในโลกตามรูปการที่กองทัพส้มวางยุทธศาสตร์ล่วงหน้าแนวร่วมภาคก้าวไกลตั้งท่าแห่สมัครสวกันแบบมืดฟ้ามัวดินสู้กับเกมปลอกโหวตสูตรโบราณอีกทางก็คือการกระจายตัวหนีการสกัดของแนวต้าน ยุทธศาสตร์บุกทุกทิศทุกทางด้วยพลังกระแสนิยมโอกาสกองทัพส้มบุกเข้าวุฒิสภาด้านอนุรักษ์นิยมแน่นหนายังไงก็เอาไม่อยู่นอกสภาบุกหนักในสภาก็รุกแรงโดยเดอะตอมนายทวัชชัยตุลาธนผู้นำฝ่ายค้านหัวหน้าพักก้าวไกลนำทีมพักร่วมฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายทั่วไปรัฐบาลแบบไม่ลงมติตามมาตรา152เตะฟรีคิกซันโบรัฐบาลที่ยูนในสภาพตั้งลำายัางไม่ติด ตอกย้ำการเพิกเฉยต่อนโยบายที่ถแถลงไว้ต่อสภา,าไม่มีการขับเคลื่อนโครงการที่ตัวเองถแถลงไว้ต่อสภา,าตัวอย่างชัดโครงการเทกระจาดดิจิทัลวอลเล็ตห0 0 0งบาทขณะเดียวกันก็เปิดทางให้พาคประชาธิปัตย์ในฐานะคู่อาฆาตขึ้นขยี้ปมนักโทษ VIP รัฐบาลเพื่อไทยเอื้อนายใหญ่ทำลายระบบยุติธรรม ภาคก้าไกลได้เหลี่ยมออกตัวนำตีกินคะแนนนิยมเลี้ยงกระแสเผื่อเกมเลือกตั้งสวศึกชิงนายกอบจอในสถานการณ์อีกทางก็เงีย่หูฟังสัญญาณอันตรายเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตขยับเดินหน้าคดียุบภาคก้าวไกลหัวเชื้อจากสารรัฐธรรมนูญตัดสินปมเสนอแก้มาตรา112งร้ข้อไขาล้มล้างการปกครองตั้งแท่นล้มกระดานหลังน้ำสองทีมคนรุ่นใหม่ ในอารมณ์ที่กองทัพส้มรู้คำตอบล่วงหน้าอาการตั้งป้อมรบกลับแรงๆแบบที่ในาใยชัยธวัฒจ่อชงสภาศึกษาขอบเขตอำนาจของสารรัฐธรรมน,นูญล้ำแดนฝ่ายนิติบัญญัติขณะที่ตัวพ่อด้อมส้มอย่างพิธาอาสาเป็นเหยื่อปลูกพลังการต่อสู้ประกาศพร้อมรับชะตาท้าอยากปิดชีวิตการเมืองของตนก็ทำได้เลยเตรียมผู้เล่นแถวสแถวสี่นำทัพส้มไว้หมดแล้ว ตามสภาพความมั่นใจภาคก้าวไกลไม่ได้ยึดติดกับตัวบุคคลแต่จุดแข็งคืออุดมการร่วมของคนรุ่นใหม่ที่อยากเห็นประเทศเปลี่ยนแปลงทันตามพลวัตโลกเสรีประชาธิปไตยขณะที่นิดหน้าโพเพิ่งสะท้อนพิทาเป็นคนที่น่าเห็นใจที่สุดทางการเมืองพ่อส้มเดี่ยงหนึ่งแลกแต้มสงสารเกิดเป็นล้านยังไงก็คุ้ม